ค่ะจากนั้นนะคะทางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็จะได้รับธงต่อนะคะซึ่งที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากจังหวัดอุดรธานีแล้วค่ะก่อนที่จะมีการส่งมอบธงต่อให้กับจังหวัดเลยในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะเมื่อวันที่6มิถุนายน2567เวลา 11:00 น.นะคะที่โรงเรียนร่มเกล้าจังหวัดหนองบัวลำภูนายสุวิทย์จันทวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานรับมอบธงตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยรับมอบจากนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่นำขบวนข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจากจังหวัดอุดรธานีร่วมขบวนอย่างสง่างามจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้นำขบวนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการพลเรือนตำรวจทหารประชาชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์จำนวน72ธงจากจุดสตาร์ทนะครับที่โรงเรียนร่มเกล้าไปตามทางหลวงหมายเลข210เพื่อไปยังศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7มิถุนายน2567ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปซึ่งมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ครับและในวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูจะนำขบวนเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ไปตามทางหลวงหมายเลข210ผ่านอำเภอนากลางอำเภอนาวังมุ่งหน้าสู่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเพื่อประกอบพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในเวลา 11:00 น.ต่อไปค่ะ